ทางการฮ่องกงนะคะได้มีการประกาศยกระดับ15ประเทศที่มีการระบาดของโควิด-19 อยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงจากระดับความเสี่ยงปานกลางไปสู่ระดับความเสี่ยงสูง1ในนั้นก็มีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยค่ะซึ่งนี่คือมาตรการเข้มครั้งล่าสุดที่ทางการฮ่องกงได้นำมาใช้เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีการประกาศไปแล้วหลายประเทศแต่ล่าสุดมีการแถลงว่าผู้ที่เดินทางมาจากบังคลาเทศกัมพูชาฝรั่งเศสกรีซอิหร่านมาเลเซียเนเธอร์แลนด์สเปนศรีลังกาสวิตเซอร์แลนด์แทนซาเนียตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรสสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยจะต้องเผชิญกับมาตรการควบคุมครั้งใหม่เช่นเดียวกันกับบราซิลอินเดียและอังกฤษที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงอยู่ก่อนหน้านี้แล้วโดยฮ่องกงค่ะเป็นดินแดนที่มีมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 เข้มงวดมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจะถูกบังคับให้กักตัว21วันในโรงแรมที่กำหนดแม้ว่าผู้เดินทางเหล่านี้จะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้วก็ตามส่วนออสเตรเลียนะคะจะถูกยกสถานะจากพื้นที่ความเสี่ยงต่ำเป็นพื้นที่ความเสี่ยงปานกลางตั้งแต่วันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปซึ่งก็หมายความว่าคนที่เดินทางมาจากออสเตรเลียแม้ว่าจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้วก็จะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา14วันค่ะซึ่งตอนนี้ฮ่องกงนะคะพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 น้อยมากและสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งเมื่อ2เดือนก่อนค่ะพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มมากขึ้นทำให้ขณะนี้ฮ่องกงมีผู้ป่วยสะสมประมาณ 12,000 คนค่ะขณะที่มุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียนะคะได้แจ้งว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาที่นครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐมีผู้เสียชีวิตจากโควิดมากถึง7คนนี่นับเป็นสถิติสูงสุดครั้งใหม่ขณะที่ทั่วทั้งประเทศนะคะก็มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าดูเฉพาะที่นิวเซาท์เวลส์ค่ะติดเชื้อรายใหม่478คนมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโดยการติดเชื้อในชุมชนขณะนี้ถือว่าสูงมากจนน่ากังวลทำให้ทางการท้องถิ่นได้ตัดสินใจส่งทหาร200นายตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อจำกัดการเดินทางในนครซิดนีย์ที่ล็อกดาวน์ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่8แล้วขณะที่นครซิดนีย์ถือว่าเป็นศูนย์กลางการระบาดระลอกที่3ของออสเตรเลียและทำให้เศรษฐกิจของออสเตรเลียต้องเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยเป็นครั้งที่2ในรอบหลายปีโดยตอนนี้นะคะออสเตรเลียค่ะมีประชากรวัย16ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนครบโดสแล้วประมาณร้อยละ26ขณะที่ไวรัสสายพันธุ์เดลต้ากำลังระบาดไปทั่วประเทศเมืองเอกของรัฐต่างๆล้วนใช้มาตรการล็อกดาวน์แต่ยอดผู้ป่วยติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงขึ้นด้านนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันเปิดเผยว่าได้ทำการสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์จำนวน1ล้านโดสจากโปแลนด์เพิ่มเติมจากที่สั่งซื้อโดยตรงจากไฟเซอร์40ล้านโดสโดยวัคซีนจากโปแลนด์กว่าครึ่งนะคะจะฉีดให้กับคนที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปีในพื้นที่ชานนครซิดนีย์ที่กำลังเกิดการระบาดของโควิดส่วนที่ประเทศมาเลเซียค่ะนายกรัฐมนตรีมูยิดินยัสซินได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอับดุลเลาะห์อามัดชาเพื่อยื่นขอพระราชาอนุญาตลาออกพร้อมคณะรัฐมนตรียกชุดซึ่งพระองค์พระราชทานอนุญาตตามที่นายยัสซินได้ร้องขอโดยนายยัสซินนี้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการต่อไปจนกว่านายกคนใหม่จะได้รับการแต่งตั้งซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแถลงการถ่ายทอดสดถึงประชาชนว่าสมเด็จพระราชาธิบดีตรัสว่าการจัดการเลือกตั้งในเวลานี้อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะชาติกำลังเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 รวมไปถึงเพื่อประโยชน์สุขและความมั่นคงของประชาชนนอกจากนี้ยังแสดงความเชื่อมั่นว่ามาเลเซียจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ในเร็ววันนี้ได้ส่วนตัวของเขานั้นก็ยอมรับว่าไม่มีเสียงข้างมากเพียงพอในสภาไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศต่อไปได้และเขาจะไม่ใช้การแทรกแซงทางกฎหมายหรือไปก้าวล่วงรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตนได้คงอำนาจต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ